มาที่นายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์มีนัดกันในการออกกำลังกายนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการในทำเนียบออกกำลังกายกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะและวันนี้ก็ยังได้โชว์ลีลาตีปิงปองกันอย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้สวมชุดวอร์มนำข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาลออกกำลังกายกันบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วล่ะค่ะโดยมีพลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลให้ความสนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนทีเดียวค่ะแม้ว่าช่วงเย็นนี้จะแดดล่มลมตกแล้วนะแต่ว่าอากาศก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่นะเรียงร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะคะสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้ก็เริ่มจากการอบอุ่นร่างกายเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยการออกกำลังกายประกอบจังหวะนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้นำการเต้นแอโรบิกด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมเต้นแอโรบิกจนกระทั่งจบเพลงนะคะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินนำคณะข้าราชการเข้าสู่ภายในตึกสันติไมตรีค่ะซึ่งมาที่นี่ก็แน่นอนนะคะต้องมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือกีฬาปิงปองค่ะวันนี้เป็นกีฬาพิเศษที่จัดขึ้นมีการเตรียมจัดโต๊ะปิงปองไว้2โต๊ะนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จับคู่กับโค้ชกีฬาปิงปองด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นพลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่จับคู่ตีกับข้าราชการนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าบรรยากาศการเล่นกีฬาปิงปองของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานทีเดียวนะคะท่ามกลางกองเชียร์ที่ส่งเสียงฮือฮากันตลอดเวลาโดยเฉพาะช็อตเด็ดค่ะที่นายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาตบคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามนะคะก็ได้เห็นภาพกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ตบลงอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังเกมการแข่งขันเนี่ยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายแพ้ไปค่ะน้องเอ๋สกอร์2-11และ3-11และสกอร์ที่3ก็แพ้ไปโดยสกอร์ที่3เนี่ยเล่นกับตัวแทนของผู้สื่อข่าวนั่นคือผู้ช่วยของช่อง TNN 24นั่นเองนะคะมาตีโต้กับนายกรัฐมนตรีแบบนี้และสุดท้ายก็แพ้อีก7-11นะแหมนายกรัฐมนตรีนี่แพ้ทางตลอดเลยนะยังไม่ชนะเลยกับการตีปิงปองในวันนี้